ขอบคุณพระเจ้านะคะที่ให้มายืนตรงนี้แล้วก็มาที่นี่นะคะรับเชื่อมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยค่ะต้นปีสิ่งที่ได้แล้วก็แบบยิ่งใหญ่จริงๆสำหรับตัวเองคือความสันติสุขแล้วก็ความสุขของลูกคือถ้าทุกคนมีลูกจะรู้ว่าลูกเนี่ยคือที่สุดของเราแล้วตัวข้าพเจ้าเองเนี่ยอยู่ห่างจากลูกตั้งแต่ลูกอายุ14คือเข้าไปเรียนต่างประเทศ10ปีที่เราอยู่ห่างกันแล้วมันก็มีแต่ความห่วงใยความห่วงใยมันก็คือความทุกข์แต่เราก็รู้ว่าลูกเราเป็นคนดีแล้วพอวันนึงพอเราเข้ามาทางพระเจ้าสิ่งที่เราได้รับจากพระเจ้าคือความสันติสุขพระเจ้าพูดว่าเราจะดูแลลูกเจ้าเองจะไม่ต้องห่วงขอบคุณพระเจ้าคือลูกสาวเป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้ามากในครั้งแรกที่เขาเข้ามาเนี่ยค่ะอาจจะมีการปฏิเสธนิดหน่อยเพราะว่าเขาต้องทิ้งของทุกอย่างในสิ่งที่เขารักแต่ก็จะพูดกับลูกตลอดว่าน้องมิงไม่ทิ้งก็ไม่เป็นไรแต่น้องมิงก็ไม่ได้พระพรจากพระองค์เขาก็จะยื้ออยู่น่าจะประมาณเดือนนึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายพอเขาทิ้งไปสิ่งที่เขาพูดกลับมาเขาบอกว่า10ปีที่เขาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเขาคิดเองมานานเขาเหนื่อยวันนี้มีพระเจ้านำชีวิตเขาสบายขึ้นตั้งเยอะทำไมมามีถึงเข้ามาช้าไม่เข้ามาเร็วกว่านี้ คือถ้าเรารู้เราก็คงจะเข้ามาเร็วกว่านี้นะคะแล้วอีกอย่างนึงคือเมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วตัวข้าพเจ้าเองกับสามีเนี่ยยอมรับเลยค่ะว่ายังดื้อกับพระเจ้าอยู่ในเรื่องการอธิษฐานเพราะพระเจ้าจะบอกตลอดว่าให้อธิษฐานตอน5ทุ่มแต่ข้าพเจ้าทำไม่เคยได้เพราะเป็นคนที่นอนเร็วแล้วก็เลยคุยกับลูกว่าเนี่ยทำยังไงไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณมากๆที่ลูกได้สอนข้าพเจ้าว่ามามีเหยาะแยะแบบเนี้ยทำอะไรก็ไม่จริงจังพระเจ้าพูดก็ไม่เชื่อแล้วสิ่งที่มามีอยากได้มามีจะได้ไหมมามีดูสิชีวิตมิ้งก็ดีขึ้นตั้งเยอะทุกวันเนี่ยมิ้งอยากได้อะไรพ่อให้มิ้งตลอดมีโรงแรมนึงเปิดรับสมัครน้องมิ้งก็บอกกับพระเจ้าว่าอยากสมัครงานแต่พระเจ้าก็บอกว่าให้รอก่อนซึ่งน้องมิ้งก็จะเชื่อฟังค่ะก็ไม่ไปสมัครพออีก1เดือนให้หลังโรงแรมเนี้ยเปิดน้องมิ้งเขายังเรียนไม่จบเชฟนะคะยังเป็นนักเรียนอยู่แล้วเขาก็ไปสมัครที่โรงแรมเนี้ยในตำแหน่งของผู้ช่วยเชฟทำขนมอะค่ะมีหลายคนมากเลยสมัครแต่มิ้งก็บอกว่าพ่อมิ้งจะไปสมัครโรงแรมนี้นะแล้วขอให้มิ้งได้ขอบคุณพระเจ้าค่ะน้องมิ้งได้รับเลือกเป็นโรงแรมในเครือของมาริออตด้วยค่ะซึ่งน้องมิ้งบอกมีหลายคนมากที่สมัครแล้วเพื่อนเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นที่สมัครแล้วเพื่อนคนที่จบแล้วก็สมัครแต่ไม่ได้ค่ะพระเจ้าเลือกมิ้งค่ะขอบคุณค่ะสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณมากครับที่ฟังคำพยานและคำพูดหนุนใจนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องได้รับการหนุนใจมากผมอยากจะหนุนใจจริงๆนะครับให้พี่น้องมาเป็นบุตรของพระเจ้านะครับพระเจ้ามีจริงและพระเจ้ารักเรามากพระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูมาในโลกเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วและที่ไม้กางเขนพระองค์รับความบาปของเราและโทษของความบาปบนตัวของพระองค์พระเจ้าบอกในพระคัมภีร์ว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าพี่น้องครับผมก็ทำบาปผมไม่ใช่เป็นคนที่สมบูรณ์แบบผมต้องการการยกโทษบาปจากพระเจ้าผมไม่อยากไปตกนรกผมอยากไปสวรรค์ผมอยากรับการยกโทษผมเชื่อว่าพี่น้องก็อยากรับการยกโทษบาปและไปสวรรค์และมีชีวิตใหม่ให้พระเจ้าเป็นพระบิดาของท่านดูแลชีวิตของท่านดีไหมครับสิ่งนี้เกิดขึ้นกับผมมาแล้วเมื่อเกือบ40ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยเสียใจเลยที่รับเชื่อพระเยซูถ้าท่านเชื่อด้วยใจและประกาศด้วยปากออกมาตอนนี้ว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านท่านจะได้รับความรอดและมาเป็นบุตรของพระเจ้าอธิษฐานบอกพระเจ้าว่าตามผมดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปลูกทำผิดต่อพระองค์ลูกขอกลับใจไม่อยากดำเนินชีวิตในความบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วยลูกเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าทรงรับความบาปของลูกไปพระองค์
กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3ขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านายและพระผู้ช่วยให้รอดข้าแต่พระเยซูตั้งแต่วันนี้ลูกจะเดินกับพระองค์ลูกจะอ่านพระคัมภีร์ลูกจะเลิกความบาปไปคริสตจักรรับใช้พระองค์ขอบคุณพระองค์ที่ลูกจะได้ไปสวรรค์เมื่อลูกจากโลกนี้ไปในนามพระเยซูเอเมนสั่งความยินดีด้วยนะครับหวังว่าพี่น้องจะได้พบโบสถ์ที่ดีอ่านพระคัมภีร์พระเจ้าจะสอนพี่น้องพิทักษ์รักษาดูแลเลี้ยงดูและพาพี่น้องไปเจอเพื่อนคริสเตียนที่ดีๆนะครับและพระเจ้าจะเจิมพี่น้องในการรับใช้พระเจ้าด้วยขอพระเจ้าเอาความยากจนจากพี่น้องออกไปเอาโรคภัยไข้เจ็บออกไปคำสาปแช่งออกไปสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตของพี่น้องนะครับผมกาจันดารักพี่น้องนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ